ช่วงยังไม่ถึงคนอวดฝีสำหรับช่วงศูนย์บรรเทาทุกฝีวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวของคนที่มีฝีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าคนที่เคยมีฝีขึ้นเนี่ยก็จะมีตุ่มๆขึ้นนะฮะสำหรับคนทั่วไปนะครับที่มีฝีขึ้นจะมีตุ่มครับแต่วันนี้นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์พิเศษมากนะครับอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยนะฮะติดตามดูการสัมภาษณ์นี้ให้ดีเลยนะครับเรามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยทุกครั้งที่เธอเนี่ยบีบฝีเนี่ยนะครับเธอจะใช้มือนะฮะเข้ามาบีบฝีตลอดนะครับแต่ไม่ได้ใช้เท้านะครับบางทีเนี่ยเธอก็เคยบอกมีคนบอกว่าใช้ซีมาทาสังคังเนี่ยนะครับเพื่อให้แก้หีแก้ฝีเอ้ยแก้ฝีแก้หีนะครับไม่ใช่หีนะครับแก้ฝีแก้หีก็คือต้องใช้ยาธาตุน้ำขาวตากระต่ายบินพร้อมกับแซมบักนะครับจะช่วยลดอาการของฝีได้นะครับแซมบักด้วยเหรอแซมบักด้วยครับซีมาด้วยผมพิเศษด้วยนะครับคือหนักจนกระทั่งแบบน้องคนนี้เนี่ยเขาทนไม่ไหวนะฮะแล้วก็ติดต่อเข้ามาในรายการคนอวดฝีของเราอยากให้คนอวดฝีเนี่ยลองช่วยดูแนะนำว่าควรจะทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราขอเชิญพิตตี้รองเท้าแตะก่อนเลยแล้วกันนะครับเป็นนามสมมุตินะครับเดี๋ยวขอเรียนเชิญเลยนะครับผมเชิญเลยสวัสดีครับห้องน้ำไปทางนี้นะฮะอันนี้นี่คือเก้าอี้ครับเดี๋ยวต้องถามก่อนเลยนะครับคือเรื่องฝีที่ส่งเข้ามาเนี่ยพอเราดูเรื่องปั๊บเนี่ยนะฮะผมเองก็รู้สึกขนลุกไม่น้อยเลยนะฮะตกใจว่าโอ้โหฝีมันจะใหญ่อะไรขนาดนั้นต้องบอกแบบนี้นะครับเวลาคนมีฝีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตุ่มๆใช่ไหมฮะแต่ถ้าฝีที่ดากเนี่ยผมก็จะพอเข้าใจอยู่นะฮะมันคงจะทรมานเหมือนเวลาเป็นลิซซี่ดวงที่ทำให้คุณนั่งไม่ได้เป็นเดือนๆถ้าให้ผมถามนะครับทำไมคุณถึงไม่ใช้ยาสมุนไพรตาฤาษีชักว่าวบนเรือบินล่ะครับหรือจะเป็นแบรนด์ตะขับคาบดาบใบบัดคอกะหรี่ล่ะครับของแท้ต้องมีรูปกะหรี่คอขาดข้างสองค่ะเริ่มแรกเลยคือวันนั้นเนี่ยหนูนั่งอยู่นะฮะพอจากนั้นเนี่ยประมาณสักเที่ยงได้มั้งพอหนูลุกปุ๊บนะฮะแม่งยืนเลยอะค่ะเฮ้ยสัตว์เอาล่ะครับตอนนี้ผมขอเชิญคุณริวจิตหงุดเงี้ยวนะครับมาให้ความแนะนำด้วยนะครับสวัสดีครับผมคือริวเจียวหงุดหงิดนะครับพองฮัตโดเกนเกนพองขอสีของกางเกงในด้วยนะครับที่กำลังใส่อยู่ตอนนี้นะฮะสีเขียวกูยังไม่ทันตอบเลยมันรู้แล้วซึ่งการปล่อยฮาโดเคนที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องทำมือแล้วก็ทำท่าทางให้ถูกต้องฮัจโอเคนปล่อยขึ้นพลังพร้อมกับจิตอันมุ่งมั่นและศรัทธาชูมือออกไปด้านหน้าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฝีกูวะเนี่ยกูงงวิธีแก้เรื่องฝีที่ดากของคุณนั้นมันง่ายนิดเดียวครับไปเกิดใหม่เอาล่ะนะฮะขอบคุณคุณริวมากนะครับที่ได้เข้ามาช่วยเรื่องของเรื่องฝีขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเอาล่ะครับผู้ชมครับตอนนี้ได้หมดเวลาของช่วงคนอวดฝีแล้วนะฮะลากันไปก่อนนะครับ